คุยกันต่อนะคะในช่วงของเมืองไทยวันนี้ค่ะและสำหรับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณยายมณีนะคะที่หญิงบอกไว้แล้วว่าต้องรับผิดชอบชีวิตสุนัขถึง600ตัวอันนี้ยังไม่รวมถึงชีวิตของแมวอีกนะคะแมวจรจัดที่รับมาเลี้ยงแล้วก็ดูแลในเรื่องของการรักษาเมื่อเจ็บป่วยนะคะตอนนี้เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินในเรื่องของค่าอาหารของน้องหมาน้องแมวต่างๆนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดคุยกับคุณยายนะคะถึงรายละเอียดแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ณตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหญิงเรียกคุณยายผมเรียกคุณป้าแล้วกันนั่นสิน้องก็สับสนในตัวเองป้าเดี๋ยวยายอยู่เนี่ยเป็นไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ก็เรียกว่าแย่หน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะไม่มีคนบริจาคเลยเพราะมันมีน้ำท่วมมั่งคนก็ต้องไปช่วยคนก่อนช่วยคนไว้ก่อนทีนี้หมามันก็ต้องมาทีหลังนะคะทีนี้ว่าค่าใช้จ่ายบ้านเรามันก็ไม่รอเวลาเพราะจำนวนมันเยอะอยู่แล้วจำนวนมันเยอะอยู่แล้วคุณป้าผมนี้ขอถามย้อนถึงที่มาที่ไปก่อนนะครับว่าทำไมตอนแรกเริ่มแรกจริงๆแล้วเนี่ยคุณป้าเนี่ยเลี้ยงไว้เองสุนัขเลี้ยงไว้ประมาณต้องมีครอบครัวมีครอบครัวใหม่ๆคือมันเป็นนิสัยของคนที่รักหมามาตั้งแต่เด็กฮะพอเลี้ยงมาพอไปโรงเรียนเนี่ยเลี้ยงไว้กี่ตัวครับตอนนั้นตอนนั้นมีอยู่ตัว2ตัวตอนเป็นนักเรียนน่ะครับตอนเป็นนักเรียนก็เลี้ยงไว้เพราะว่าแม่มันตายก็อุ้มเอามาบ้านพอเช้าไปโรงเรียนก็ต้องเอาไปด้วยเพราะพ่อแม่ไม่ชอบก็ต้องเอาไปโรงเรียนด้วยเป็นอย่างนี้ประจำจนกระทั่งเรียนจบเอาแล้วเอาไปโรงเรียนแล้วไปไว้ไหนครับเอาโรงเรียนก็ไปไว้ข้างห้องค่ะครูเขาก็ไม่ว่าครูก็ใจดีไม่เราก็อธิบายเหตุผลให้ฟังใช่ไหมว่าแม่ไม่มีเราต้องป้อนข้าวขออะไรเขาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปล้างชามวัดชามอะไรขอข้าวมาให้เขากินหมาในวงในวัดเราก็เลี้ยงไปหมดคือไม่ได้เอามาเลี้ยงที่บ้านแต่ว่าไม่ได้เอาเลี้ยงที่บ้านแต่เราให้ที่วัดนะคือเราเอาที่วัดของที่วัดนะให้ที่วัดครับค่ะต้องก็เป็นนะต้องโตเป็นสาวก็มาแต่งงานแต่งงานแล้วก็มาแต่งงานมาอยู่กรุงเทพตอนนั้นอยู่สุพรรณครับเป็นคนสุพรรณครับพอมาอยู่กรุงเทพข้างบ้านตรงนู้นก็มีหมาตรงนี้ก็มีหมาเราก็อดไม่ได้ค่ะอดไม่ได้ทีนี้พอเราไปเลี้ยงมันก็มีปัญหากับครอบครัวครอบครัวเราไม่ชอบค่ะก็หมายถึงสามีด้วยใช่ไหมคะสามีไม่ชอบแล้วอยู่ๆเขาบอกว่าเขาก็ตอนนี้เริ่มมีลูกโตขึ้นแล้วแต่ก็ช่วยเหลือมาตลอดเพราะช่วยเหลืออยู่นอกบ้านทีนี้สามีก็เลยพูดกับลูกเขาว่าไปถามแม่สิว่าหมากับพ่อเนี่ยจะเลือกใครอุ้ยเราก็เลยบอกกับลูกไปบอกกับพ่อแกได้เลยว่าฉันเลือกหมาตั้งวันนั้นเราก็เลยจากบ้านมาบ้านที่อยู่พระขนงเราก็จากบ้านมาเช่าบ้านอยู่ที่รังสิตก็คือแยกจากแฟนค่ะแยกจากแฟนเลยเลิกกันเลยอ้าวแล้วลูกครับลูกก็อยู่กับเขาเพราะมีบ้านอยู่คุณป้าออกมาคนเดียวคนเดียวกระเป๋าใบนึงกระเป๋าใบเดียวเลยกับหมาพร้อมกับหมา20ตัวตอนนั้นเลี้ยงอยู่20ตัวแล้วค่ะ20ตัวแล้วก็หอบเช่ารถก็มาได้ที่ที่รังสิตครับแล้วก็เลยเลี้ยงเป็นที่เช่าเป็นที่เช่าเป็นบ้านเช่าหาจากบ้านเช่าอันนี้แฟนเขาก็เราก็ไม่มีเงินเราก็ไม่มีสิทธิ์ว่าเราจะไปเอาเงินในบ้านมาใช้ได้แล้วที่สมบัติที่เรามีอยู่เป็นที่ที่พ่อให้อะไรให้อยู่ที่สุพรรณครับขายหมดขายไปทีละชิ้นละชิ้นก็เอามาเลี้ยงหมาเนี่ยเรียกว่าถ้าขายของนะเยอะมากไม่แล้วช่วงนั้นคุณป้าทำงานด้วยครับโทษทีช่วงนั้นพอแยกออกมาแล้วคุณป้าได้ทำงานพอแยกออกมาเราก็ยังทำงานอยู่ทำอะไรครับโทษทีคะคุณป้าทำเป็นพยาบาลที่เป็นไม่ใช่พยาบาลนะเป็นผู้ช่วยพยาบาลอ่าฮะค่ะประจำที่ไหนไหมครับฮะทำประจำที่ไหนนะประจำคลินิกค่ะคลินิกค่ะทีนี้ว่าเราก็จะมีเวลาไปถ้าเราไปทำโรงพยาบาลเราจะไม่มีเวลาให้หมาเพราะคลินิกส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเย็นค่ะใช่ไหมครับช่วงเย็นอะไรช่วงเย็นเรามาเราก็ให้หมาอะไรเรียบร้อยไปแล้วเราก็มาได้สะดวกสบายครับต้องมาเช่าที่อยู่ตรงนี้ก็40ปีแล้วจากหมา20ตัวเป็น100ตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาผสมพันธุ์กันเองไม่ใช่ค่ะทำหมันหมดพอได้มาปุ๊บเราจะไปทำหมันที่หมาเยอะๆนี่ก็เพราะว่าคนใจร้ายเอามาปล่อยฮะรู้ว่าเราเลี้ยงหมาก็เริ่มจะทยอยมาปล่อยบางทีนะมาเอาลูกใส่กล่องมา 5-6 ตัวแม่อยู่ข้างนอกเฝ้าลูกโอ้ตายฝนก็ตก
คือยกมาทั้งครอบครัวเลยทั้งแม่ลูกยกมาทั้งครอบครัวทั้งแม่ทั้งลูกมาประจำโดยมากหมาที่บ้านจะไม่มีมาตัวเดียวน้อยมากครับแล้วก็มาเป็นอย่างเงี้ยประจำจาก100ก็เพิ่มเป็น2เป็น2ก็เป็น3แล้วตอนหลังนี่ตลาดจีมูเมืองเขาก็ตามตลาดน่ะตลาดไทยเขาก็ไม่ให้เลี้ยงหมาเขาก็ตีหมาตายหมดครับเราก็ทนไม่ไหวมีตีหมาตายทนไม่ไหวฮะตีหมาตายเราทนไม่ไหวทนไม่ไหวเราก็ไปบอกกับหมอที่มาจับมาอย่าจับเอาไปฆ่าเลยจับมาไว้บ้านป้าเถอะนะแล้วเขาก็ขนมาให้บ้านป้าจากตลาดไทยเยอะไหมครับก็ประมาณ200ได้โอ้จากตลาดไทยค่ะ200ได้ที่ไปขนมาเมื่อ2ปีที่แล้วคือเขาเรียกได้ว่าเป็นล็อตที่ใหญ่มากเป็นล็อตที่ใหญ่มากเลยจริงๆเนาะไม่ได้คิดว่าเอ๊ะตั้ง200จะช่วยกันดูแลยังไงไหวอะไรเงี้ยก็คือคุณป้าไปพูดไว้งั้นพวกนั้นก็เลยแบบอ่ะได้ใจได้ทีด้วยได้ทีเลยแล้วตอนหลังนี่ก็ตลาดจิมเมืองครับก็เริ่มจับหมาอีกอืมแต่ตลาดจิมเมืองมันน้อยครับอย่างมากก็ 7-80 ตัวอือก็เราก็เอามาเลี้ยงเราสงสารพ่อเขาเอาไปขายท่าแร่มั่งว้าวใช่เขาให้คนต่างด้าวมาเอาไปแล้วก็ไปที่ท่าแร่ขายวันหนึ่งมีวันหนึ่งป้าก็ไปเจอพอดีกับลูกน้องเขาให้ปิดทางเลยไม่ให้ออกลังมันแค่นิดเดียวมันใส่หมาที 20-30 ตัวเอียดเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะครับป้าบอกหยุดไม่ได้เดี๋ยวจะเอาตำรวจมาเราก็เรียกตำรวจมาตำเรียกตำรวจมาก็มากักรถไว้ครับไม่ให้ออกเราก็ขนเข้าบ้านเอาเข้าบ้านอีกเอาเข้าบ้านอีกแล้วก็ตอนนั้นมันก็ได้400ฝาแล้วล่ะหลังจากนั้นก็คนนู้นปล่อยอย่างที่บอกคุณเนี่ยครับลูก5ลูก6แม่1เป็นประจําแมวก็เหมือนกันน่ะมาปล่อยบางวันเราตื่นสายก็หมากัดตายหมดบางทีเราตื่นมาทันก็เลี้ยงไว้เมื่อก่อนเลี้ยง10-20ตอนนี้50กว่าแล้วโทษทีป้าตอนนี้มีหมาอยู่กี่ตัวครับอีก4ตัวก็600ค่ะ596ค่ะแล้วแมวอ่ะครับแมวก็50กว่าแต่ยังไม่รู้เท่าไหร่ยังจำนวนแน่นอนยังไม่ทราบอยู่ประมาณไว้50กว่าตัวแล้วอย่างนี้พื้นที่ที่บ้านคุณยายอะคะมันเป็นพื้นที่ที่ติดกับบ้านอื่นหรือเปล่าหรือว่าเป็นพื้นที่เปล่าๆว่างๆเป็นติดอะตรงข้างๆบ้านครับมันจะเป็นบ้านเช่าบ้านเช่าบ้านติดกันทาบ้านติดกันแต่หลังบ้านมันจะเป็นป่าเพราะว่าที่มันเป็นที่ตาบอดขายไม่ได้ครับไอ้เราก็อาศัยที่ป่าปล่อยหมาไปอะไรไปอ๋อที่เป็นป่าแต่บ้านเช่าแถวนั้นเขาไม่เคยเกลียดเราไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าหมาไปเห่าอะไรคืนนี้วันนี้นกหูหน่อยนะลูกนะ อะไรอย่างงี้อย่างนี้เขามาโหมาเราก็ต้องพูดดีกับเขาครับเพราะเราไปสร้างภาระให้เขาค่ะเราก็ต้องยอมรับใช่ยอมรับเราต้องยอมรับสภาพเราครับบ้านนี่มันไม่ใช่ที่ที่เลี้ยงหมาถูกครับคือเราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราใช่ไหมหน้ายายทำบุญกุศลนะป้าทำบุญกุศลนะหนังนิดเบาหน่อยก็ไปให้กันนะเอาบุญด้วยกันเราจะพูดอย่างนี้แต่กระทั่งเพื่อนบ้านก็ไม่มีอะไรค่ะอยู่กันมาถึง40ปีโชคดีที่เจอเพื่อนบ้านน่ารักขนาดนี้เพราะอย่างบางรายเนี่ยก็โดนร้องเรียนใช่ใช่ไหมฮะนี่อยู่มา40ปีหมาตั้งเยอะก็ไม่เคยมีใครร้องเรียนครับเพราะว่าใครเขามาโหมาเราก็จะดีเข้าแล้วจะสอนลูกน้องมี4คนใครก็พูดอะไรไม่ต้องไปมาโหน้ำขุ่นไว้ข้างในน้ำใสไว้ข้างนอกยิ้มรับเขาเลยครับแล้วเราก็ไปอุ้มหมามาหมาจะอึอะไรเราก็ไปทำความสะอาดให้เขาแค่นั้นเรื่องก็จะไม่มีมาถึงเราแล้วลูกจ้าง4คนที่มาช่วยคุณยายนี่มาจากไหนคะอ๋อเราจ้างเขามาค่ะอีกคนหนึ่งคือหลานมีหลานอยู่คนหนึ่งค่ะเราจ้าง2คนแต่หลานเคยกับหลานสาวนี่เราก็ต้องจ้างแต่ว่ามันถูกหน่อยใช่ไหมฮะแต่ว่าเพื่อคนงานน่ะมันก็ต้องแพงอยู่แล้วมาทำงานประเภทสกปรกเนี่ยใช่ไหมมันก็ต้อง 6,000 ฝาขึ้นไปต่อวันนี้เขาทำอะไรบ้างครับลูกที่จ้างก็ตื่นเช้าขึ้นมาอีกคนก็จะไปตลาดไปเอาไก่ไก่ก็คือพวกโครงไก่อย่างนี้ค่ะพวกโครงไก่เนี่ยเราก็จะเอามาบดค่ะเอามาบดและอีกคนไปเก็บผักก็คือไปเก็บผักมาซื้อมั่งถ้าผักถูกก็ซื้อผักถ้าผักแพงเราก็เก็บมาหาเก็บเอาเก็บมาแล้วก็เราก็เอาตับกับไก่บดเนี่ยมาต้มกับผักเป็นหม้อใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็หุงข้าววันละ120โล
120โลนี่เรายังต้องมีอาหารเม็ดผสมอีกนะอือหือไม่ใช่จะพอครับจะพอค่าอาหารแมวอย่างเดียวหนูกินได้เลยค่าอาหารเม็ดอย่างเดียววันละ300อาหารแมวเนี่ยเป็นอะไรที่หนักมากครับแล้วก็มีที่อยู่ที่เองว่าเราพอมีสมบัติเหลือเราก็ไปขายไว้ให้กับญาติแล้วก็ตีราคาอะไรกันเรียบร้อยแล้วครับไปขายให้กับญาตินี่ก็ใกล้เงินหมดละเพราะว่าเดือนแต่ละเดือนคนช่วยน้อยมากแต่ก่อนก็ยังพอมีน้ำไม่ท่วมไม่มีปัญหานู่นปัญหานี่คนก็ยังซื้อข้าวซื้อปลามาให้ซื้ออาหารเม็ดมาต้องกับช่วงน้ำท่วมช่วงอะไรมีปัญหาเนี่ยลำบากมากต้องกับเสื้อแดงมาในบ้านลำบากอาจจะเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีด้วยแล้วก็สภาพของบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ปกติภัยมีภัยธรรมชาติต่างๆนานามาเยอะแล้วตอนนี้คนเนี่ยก็จะไปมองถึงการช่วยเหลือตัวเองเป็นอันดับหนึ่งนะเพราะว่าแต่ละคนก็ย่ำแย่อยู่เหมือนกันก็หนูไม่ต้องคิดอะไรอ่ะตั้งกล่องไปได้ลายกล่องเนี่ยไปเห็นมาตาถ้าเด็กพิการไปตั้งครับกาสัตว์ไปตั้งคนจะทำบึงกับเด็กพิการก่อนหมานี่มาทีหลังเขาจะช่วยคนก่อนค่ะทีนี้เราเป็นคนที่ว่าเรารักหมา คนช่วยคนเยอะแล้วเราก็หันมาช่วยหมาดีกว่าเพราะหมานี่ไม่มีใครอยากช่วยแม้แต่ท่านพระเจ้าอยู่หัวท่านยังรักหมาเลยไม่เพราะจริงๆแล้วมองมุมที่คุณป้าทำมาถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เป็นสุนัขจรจัดไปบางทีไปติดไปถ้าเป็นสร้างปัญหาไปเที่ยวไล่กัดแล้วบางทีมีเชื้อพิษสุนัขบ้าเพราะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนถูกไหมครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยด้วยความที่คุณป้ามีจิตใจที่ดีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วภาระก็เลยต้องมาตกที่คุณป้าเองสงสัยเลยพอพี่ต้นพูดถึงแล้วอย่างนี้เนี่ยเรื่องการฉีดวัคซีนเรื่องพิษสุนัขบ้าเนี่ยทางภาครัฐอะไรเข้ามาช่วยเหลือไหมคะโดยมากเขาจะเอาวัคซีนมาให้แต่ว่าป้าเป็นพยาบาลอยู่แล้วก็ฉีดเองโดยมากจะรักษาเองแต่ถ้ามันเป็นเรื่องผ่าตัดหรืออะไรนี่เราก็จะเกี่ยวกับเรื่องยอมเสียเงินเพราะมันต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแต่ถ้าเบื้องต้นนี้ไม่ต้องเสียเงินเลยส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาเรื่องผ่าตัดนี่เกิดจากอะไรคะก็ถูกรถชนมั่งอยู่ๆมันเป็นมดลูกอักเสบมั่งในตัวเมียที่ผสมพันธุ์มาเยอะครับคือเราไปได้มาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเพาะเชื้อมานานได้ยังติดเชื้อมาใช่ไหมค่ะติดเชื้อมาพอมาอยู่กับเราเขาก็เกิดอาการนี่อาการเราก็ต้องส่งเพราะว่าเขาต้องได้รับการผ่าตัด